ังหวัดที่มีศักยภาพสูงและพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตให้กับนักลงทุนในภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวอีกทั้งยังเป็นจุดกลางการขนส่งของภาคอีสานและยังเป็นประตูสู่อินโดจีนอีกด้วยและวันนี้ชาวอำนาจเจริญพร้อมแล้วที่จะอวดศักยภาพให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกทุกคนศึก M150 พลังโลก WBF จึงได้ระเบิดขึ้นที่นี่ด้วยการประสานพลังของอดีตพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชวลิตจงใจยุทธอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์เทียมประไอ้สีโสตาธิรชัยกรีสอจอไกลสอนเรื่องสอจอโสนิกวันนี้และทีมงานคนหนุ่มร่วมกับการแข่งขันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพระท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธเทพนะครับเอาละครับยกที่1กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว Traction I want a good clean fight Take the punches up Nothing to the back แม่ฟ้าลั่นนั้นมาพร้อมกับฟ้าคำรามครับบรรยากาศขณะนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวครับก่อนลุ้นๆกันลุ้นทั้งบนเวทีแล้วก็ลุ้นทั้งบนฟ้านะครับคุณสุริพงษ์ครับแกแบกกี่คนถึงฟ้ารองก็ฟ้าลั่นนะครับฟ้าลั่นในบนเวทีแต่ว่าฟ้าร้องนั่นบนหัวเราครับฟ้าร้องแต่ก็ลุ้นครับคงจะยังไม่มีเม็ดฝนโปรยปลายลงมายกที่1เริ่มครับฟ้าลั่นสักกรีรินนะครับกางเกงสีเหลืองครับปัก M150ครับผู้สนับสนุนหลักของมวยโลกทุกคนทุกรุ่นในเมืองไทยนี่ก็ว่าได้นะครับและผู้ท้าชิงนั้นก็คือโซลี่ MBG รองแชมป์โลกชาวอันดับ1ครับชาวแอฟริกาใต้ดำมหาการแล้วครับไว้ใจไม่ได้ดูหุ่นดูแล้วอย่าประมาทเข้านะครับแต่ว่าฟ้าลั่นนั้นหลังจากได้แชมป์มาแล้วนี่ก็ห่างเวทีมาประมาณ 5-6 เดือนครับจะฟิตซ้อมตลอดครับอยู่ภายใต้การดูแลของพันตำรวจโทกรีรินอินแก้วครับก็หมายเรียกว่าเป็นนักชกที่เรียกได้ว่าเปรียบเหมือนแมว9ชีวิตก็ว่าได้ครับเคยเป็นแชมป์โลก IBF มาแล้วครับถึง2ครั้งแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นแชมป์ของสหพันธ์มวยโลกครับสถาบันใหม่นะครับที่กำลังเรียกว่าเริ่มที่จะติดตาติดหูแฟนมวยทั่วโลกทีเดียว MBG ครับดำสนิทกางเกงสีแดงนะครับต้องเบียดเข้าหาฟ้าลั่นทิ้งซ้ายโอ้โหบอกว่าจะรีบเผด็จศึกครับกลัวฝนจะตกลงมาซะก่อนทิ้งซ้ายอีกทีนึงยกแรกเข้านั้นเองนะครับฟ้าลั่นจิ้มเข้าไปแม่ฟ้าสั่งเมื่อสักครู่นี้แพ้ไปแล้วครับฟ้าลั่นต้องเอาบ้างคุณกรีดินอินแก้วนี่ก็สนับสนุนนะครับตระกูลฟ้าทั้งหลายยังมีฟ้าประกอบอีกเป็นคู่ต่อไปนะครับเอาโดนหุกขวาเข้าไปทีนึงเอ็มบียี่ยังคงเฉยครับเรียกว่ายังดื้อเดินเข้าหาอยู่อัดกระพี่ลำตัวฟ้าลั่นโดนเหมือนกันเดี๋ยวทิ้งซ้ายมาหน้าตาแดงไปหมดแล้วครับทางด้านแดงจนกลายเป็นเขียวครับทางด้าน MBG หมัดซ้ายเข้าไปที่ลำตัวครับเป็นแชมเปี้ยนโลกคนที่15ของไทยเรานะครับทางด้านฟ้าลั่นสักกิรินหมัดฮุกซ้ายโอ้โหแม้แต่ว่า MBG นี่ไม่สะดุ้งสะเทือนครับท่านผู้ชม
ดูซิว่าจะเป็นยังไงครับชนะน็อกของเรายก3นะดูสิครับดูสิครับประมาทไม่ได้เหมือนกันเอ้ามาดูกันมาวันนี้ครับชกกันสุดๆทีเดียวชกมา31ครั้งครับทางด้านฟ้าลั่นศักดิ์ศรีรินนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกครับเรื่องประสบการณ์บนเวทีนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเรียกว่าเพียงพอแล้วสำหรับฟ้าลั่นมุ่งหมัดซ้ายนี่ไม่ใช่เป็นการชกภาคบังคับนะครับแม้ว่าจะดึงเอารองแชมป์โลกอันดับหนึ่งมาชกก็ตามแต่ท่านตำรวจโทกรีลินอินแก้วบอกว่าแหมไหนก็จะเจอแล้วนะครับขอเอาของจริงมาทดสอบกันเลยครับไม่จำเป็นต้องไปไฟบังคับไม่จำเป็นนะครับก็มั่นใจในฝีมือความแข็งแรงของฟ้าลั่นครับดูกับประมาทไม่ได้เหมือนกันหมดยกที่1ครับยกที่2ครับมาฟ้าลั่นนี่คึกครับโอ้โหวิ่งเข้าหาเอ็มบีจีเลยเอ็มบีจีโดนซ้ายเข้าไปโอ้แต่ว่าช่วงนี้ดูครับท่าทางเข้มแข็งทีเดียวทางด้านฟ้าลั่นมีหมัด2 3 4 5 6หมัดเลยทีเดียวโอ้โหอย่างนี้สนุกครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเอ็มบีจีไม่กลัวครับวิ่งเข้าหาดูนี่ครับแม่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเขาไม่ได้กลัวเราเลยครับเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาซะด้วยนักชกจากแอฟริกาใต้นะครับประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกาครับประเทศนี้ก็มีทั้งผิวดำผิวขาวปะปนกันบรรยากาศตอนนี้ก็เรียกได้ว่าลุ้นกันตลอดทีเดียวครับทั้งบนเวทีแล้วก็บนฟ้าก็เมฆครึ้มมาเลยครับบรรยากาศธรรมชาติเย็นสบายทีเดียวจังหวัดอำนาจเจริญครับจัดศึกมวยโลกครั้งนี้ฟ้าลั่นตีกันเชียงออกมาพยายามจะหาจังหวะหลบอู่โดนฮุกซ้ายขวาโต้เข้าไปครับเข้าไปไม่รู้สึกเลยนะโอ้โหแหมได้ออกเป็นชุดอย่างนี้แหละครับดีครับพยายามตัดลำตัวบิดที่โอ้โหทิ้งขวาฟ้าลั่นโดนเข้าไปเต็มทีเดียวหมัดขวานะอันตรายครับมาประมาทไม่ได้เหมือนกันครับยังไม่เห็นจุดอ่อนของ MBG นะครับเพราะว่าโดนที่หน้าแล้วก็เฉยเอ้าดูครับต่างคนต่างโดนฟ้าลั่นก็โดนมาเป้าหมายเขาพยายามตัดลำตัวฟ้าลั่นก่อนซะด้วยดูสิครับนี่ยกที่2เท่านั้นเขาต้องรีบพาเด็ดศึกครับทางด้าน MBG นี่เป็นการชกให้ชาวแอฟริกาใต้ดูด้วยนะครับ10กว่าล้านคนนะครับเขาถ่ายทอดสดไปยังประเทศแอฟริกาใต้หมัดซ้ายซ้ายขวาต่อยไม่หยุดทั้งคู่ครับโอ้โหเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนเหมือนกันครับต่อยยังไงก็ไม่สะเทือนฟ้าลั่นโดนเอ็มบีจีก็โดนเรามองยังไม่เห็นจุดอ่อนของเอ็มบีจีเลยยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าโดนแล้วเขาไม่ยุบดูแถมเบียดเข้าหาซะด้วยแต่นี่เพิ่งยกต้นยกสองแล้วเอ้าเดาแล้วมันตัวทีหนึ่งดูครับตาแกจ้องเขม็งครับโดนซ้ายเข้าไปอีกแล้วโดนแล้วเฉยครับคุณสุดพงสงสัยจะต้องต่อยลำตัวนะฮะยิ่งสะดุ้งเห็นทีเอาละครับออกอาการให้เห็นนิดหนึ่งเมื่อโดนลำตัวแต่ว่าฟ้าลั่นก็ยังเรียกว่าลองไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะจับจุดถูกโอ้โหฟ้าลั่นโดน1 2โดยเฉพาะขวาตรงนะครับแหมของเขานี่เราหยุดเขาก็มาเป็นชุดเหมือนกันเขาหยุดแล้วก็ส่งกลับไปเป็นชุดซ้ายอีกทีนึงโอ้ยสนุกครับคู่มวยอย่างนี้ครับด้านพันธุ์ตำรวจโทกรีลินนี่ก็ลุ้นครับโดนมาซ้ายของฟ้าลั่นเข้าไปจังๆครับหมดยกที่2ท่านผู้ชมครับเรากลับมาชมมวยกันอีกครั้งครับยกนี้เป็นยกที่3ครับฟ้าลั่นศักดิ์กรีลินป้องกันแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทของสหพันธ์มวยโลกกับโซลี่ MBG ครับดูรอที่มุมเลยครับมารอเลยทีครับระฆังเขาตีไปแล้วครับแหมผู้ชี้ขาดก็รอระฆังอยู่ฟ้าลั่นครับยิงซ้ายเข้ามาก่อนแต่ว่า MBG ขยิกเข้าใส่ไม่รอครับการเข้าฟ้าลั่นอย่างนี้ก็สนุกครับของเราไม่ต้องเดินเข้าหาเป็นฝ่ายจังโฉบใช้จังหวะเลือกครับดักจังหวะ2ดักจังหวะ2นี่ละมานักชกชาวมหาสารคามครับฟ้าลั่นศักดิ์กรีลิน
ครับมาชกที่จังหวัดอำนาจเจริญนี่ก็ถือได้ว่าเป็นหมาภาคเดียวกันแล้วครับฮุกซ้ายวันนี้พี่น้องมาเชียร์กันแน่นขนาดทีเดียวอดีตแชมเปี้ยนโลกของ IBF นะครับและปัจจุบันก็เป็นแชมป์ WBF พยายามตัดลำตัวทางด้าน MBG ฟาลันหลุดออกมาอาศัยประสบการณ์ครับท่านผู้ชมจะสังเกตว่าฟาลันนั้นมีจังหวะฟุตเวิร์กที่เรียกว่าแคล้วคล่องว่องไวขึ้นเยอะทีเดียวแต่ว่าหมาหมัดของทางด้าน MBG ฟาลันโดนเข้าไป2หมัด3หมัดครับโอ้ MBG เสียวเหมือนกันนะครับศีรษะจะชนกันฟาลันก็โดนเหมือนกันนะครับฟาลันไม่แลกด้วยแล้วครับดูครับจังหวะที่เข้ามานี่เข้ามาเป็นชุดทีเดียวอันตรายครับแหมไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่าครับที่สั่งโทลี่อิมเบจีมานี่หมัด1 2อีกแล้วเอ็มบีจีไม่กลัวครับเดินเบียดเข้าหาตลอดฟาตรงฟาลันโดนเข้าไปแต่ว่าเรียกคืนครับซ้ายทีหนึ่งโอ้โหโยนขวาอีกแล้วมาหลบหมัดขวาไม่พ้นนะครับปากหลักโดนเข้าไป3หมัดติดๆครับปากคอแตกเหมือนกันนั่นฟาลันยกนี้แหมแกยืนรับไปหน่อยนะครับดูครับแต่ดูท่าทางเอ็มบีจีจะยืดหน่อยนะครับหลบออกหรือไม่ออกโอ้ยฟาลันของเราครับยกนี้ก็ปอแปรนี่ยกที่3เท่านั้นนะครับเล่นในยกแรกทั้งหมดตัดไปที่ลำตัวเสียงดังโชว์ทีเดียวโอ้ฟาลันโดนทนนั้นเหลือร้ายจริงๆนะครับมองไม่เห็นเลยนะว่าฟาลันนี่ออกอาการไม่ค่อยดีโดนขวาอีกแล้วครับโอ้ยจะลงหรือไม่ลงขวาก็เข้าแม่นทีเดียวโอ้โหอันตรายครับโดยเฉพาะขวาตรงนี่ฟาลันยืนรับเต็มซ้ายลำตัวดักคืนมาได้ซ้ายลำตัวขวาบนอีกแล้วซ้ายบนเอาละครับต่อยลำตัวก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าต้องระวังขวาตรงนะครับจังหวะเขาทิ่มขวาตรงแต่ละทีนี่ไม่พลาดเราตัดลำตัวเราก่อนครับหมดยกที่3ยกที่4ราวโป้ยกที่4ครับฟาลันสกีรินกับโซลีเอ็มเบจีครับแหมยกที่3นั้นฟาลันโดนเข้าไปหลายขนานครับโดยเฉพาะขวาตรงแหมยิงซ้ายคืนมาแหมจังหวะถ้าปักหลักแรกกันนี่เราจะเสียเปรียบครับต้องใช้จังหวะสวนจังหวะหลอกล่อนี่ครับอาศัยความต้องชาบคล่องว่องไวครับชาบสวยดีครับปรีผามเข้าไปโดนขวาตรงแล้วทุกทีครับซึมไปเลยอ้าวเลยครับเดี๋ยวออกไม่ทันแล้วก็ลำบากทีเดียวแหมอันนี้ก็แหมมีลมแรงขึ้นทุกทีครับดูทีท่าแกไม่มีเหน็ดเหนื่อยเลยนะครับแกบี้ไม่หยุดนะครับไม่รู้ละลำตัวจะเป็นยังไงบ้างโดนเข้าไปทีนึงแล้วนี่นะครับเขาก็คุยว่าเขาจะน็อกฟาลันให้ได้เหมือนกันฟาลันโดนฮุกซ้ายเข้าไปฟาลันโดนหมัดขวาตรงนะครับในยกที่3นะถึงกับซึมไปเลยทีเดียวยกนี้ไม่เป็นไรครับฟื้นครับไม่ผีผลามรอจังหวะต้องรอจังหวะบวกครับท่านผู้ชมเพราะว่าซ้ายเรานั้นจะเข้าเป้าดีกว่าแหมนี่ครับหมัดทิ้งซ้ายมาไม่โดนเอ็มบีจีก็ต้องเบียดเข้ามาครับบาลานซ์ปักหลักก็ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยแท็กติกช่วยบ้างแล้วครับโอ้โหโดนขวาตรงเข้าไปอีกแล้วด้วยนี่ซ้ายคืนมาเหลือไปมองพี่เลี้ยงนิดเดียวเลยครับขวามาทันทีฟาลันทิ้งซ้ายนี่ครับหมัดซ้ายครับเลือกจังหวะจิ้มมักจะเข้าเป้าชัดเจนครับตัดลำตัวต่างคนต่างโดนก็เป็นไฟที่หนักที่สุดในชีวิตอีกไฟหนึ่งแล้วของฟาลันสกีรินของเราตัดเข้าไปที่ลำตัวครับโอ้ยแต่ว่าเอ็มบีจีแกเฉยครับไม่ออกอาการได้อย่างไรดูครับโดนกับบังหยุดแล้วโอ้โหเหนื่อยครับอย่างนี้ก็เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนฟาลันแล้วครับบนเวทีก็ลุ้นกันฟ้านะครับขณะนี้มีเม็ดฝนโปรยปลายมานะครับมาแล้วครับเวทีของเรานั้นอยู่กลางแจ้งครับ
หนึ่งนะครับของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศที่จังหวัดอำนาจเจริญแห่งนี้นะครับแฟนมวยนี่เยอะครับหลายหมื่นคนครับวันนี้ฟาลันโดนเข้าไปโอ้ยเอมิจิก่อนโดนครับปักขวาฟาลันโดนแล้วหยุดโอ้ดูครับเข้ามาที4 5หมัดฟาลันทิ้งสวนมาลำตัวอันเข้าไปที่ลำตัวอีกทีนึงหมดยกที่3กลับมาชมกันอีกครั้งครับช่อง3กำลังถ่ายทอดสดฟาลันจักกรีลินครับป้องกันแชมป์โลกกับโซลี่เอ็มบิจีขณะนี้ก็มีเม็ดฝนโปรยปลายลงมาครับ4ยกนั้นอัดกันมาดูเดือดเหลือเกินท่านผู้ชมครับยกนี้ยกที่5ดำมหาการจากแอฟริกาใต้ไม่หยุดเลยนะครับโดนของฟาลันเข้าไปก็เยอะฟาลันเองก็โดนหลายกำปั้นทีเดียวแล้วครับหมัด1 2มาอีกแล้วยังไม่รู้จุดอ่อนกันอยู่ตรงไหนนะครับเอเบจีเรียกว่าต่อยแล้วไม่เจอครับไม่เจอจุดอ่อนครับฟาลันทิ้งซ้ายมาขณะนี้แม่มีเม็ดฝนครับโปรยปลายลงมาบรรยากาศก็สนุกสนานกันไปอีกแบบนึงแต่ว่าพี่น้องนั้นไม่ถอยเลยนะครับฟาลันก็พยายามหลบฉากออกไปแฟนๆนับหลายหมื่นคนครับชาวหน้าเจริญนี่วันนี้มาให้กำลังใจฟาลันของเราทิ้งซ้ายไปทีนึงขวาโอ้โหขวาตรงของ MBG ฟาลันบอกขอรีบไปอยู่ไกลๆก่อนขวาตรงอันตรายนะครับฟาลันนี่รับเต็มๆทุกทีเหมือนกันยกนี้ยกที่5ครับเข้าขวาบนแล้วซ้ายล่างได้ผลครับแม่จะเหมือนยิ่งต่อยก็เหมือนกับยิ่งยุให้วิ่งเข้าหาครับต่อยโดนปักเขาสะอึกเข้าหาทันทีซาลินเคนจากออสเตรเลียครับผู้ชี้ขาดบนเวทีฟาลันทิ้งมาได้ทีนึงต้องดักรอจังหวะครับผีผลามลำบากเหมือนกันครับโดยเฉพาะหมัดขวาคุณสุพงศ์ครับครับหมัดขวาแม่นและตรงแม่นด้วยนะฮะหนักด้วยดูนะครับก็รัวทิ้ง 5-6 หมัดจังหวะที่ฟาลันถลำไปนี่เขาจะเลยมาตาเป็นชุดทีเดียวครับเต็มลำตัวทีเดียวแลกกันครับคนละทีท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมพี่น้องชาวน่าจะเลยนี่แน่นขนาดเหลือเกินครับเรียกว่าโอ้โหมืดฟ้ามัวดินครับฝนหนาเม็ดแล้วไม่มีถอยนะครับบรรยากาศคึกคักมวยก็ต่อยกันสนุกครับข้ามวยหลวมไปนี่นี่โดนขวาดักทุกทีขวาอีกแล้วอ้าวฟาลันยิงซ้ายแม่แต่ว่าเฉยเลยเกินครับสมบูรณ์คุณเฉยจังหวะฮุกสไตล์ของเขานั้นคล้ายๆกับมวยสมัครเล่นเลยครับแต่ว่าออกหมัดนี่ได้คมกริบทีเดียวเอ็มบีจีหมัด1 2โอ้ยดูครับยิ่งต่อยยิ่งแข็งครับโดนลำตัวเข้าไปฟาลันโดนตัวดูจะได้ผลครับแต่ว่าเข้าไปก็เจอหมัดหนักตลอดเหมือนกันครับก็เสี่ยงครับวัดเช็ดชานวัดเช็ดจังหวะเลื่อนไปนิดนึงเข้าไปต่อยลำตัวนี่เขาจะดักด้วยขวาครับหมดยกที่5ยกที่6ครับท่านผู้ชมครับแฟนๆก็เชียร์ฟ้าลั่นฟ้าลั่นกันสนั่นวันไหวทีเดียวแหมท่านประธานครับพลเอกชวลิตยงชัยยศนั้นก็นั่งตากฝนด้วยชมตลอดเหมือนกันล่ะครับเรียกว่าลุ้นกันทุกคนในรอบๆเวทีแห่งนี้ครับโอ้ยเข้าไปฮุกซ้ายยิ่งต่อยยิ่งแรงครับทางด้าน MBG แหมต้องต่อยไปต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่าหลวมไม่ได้หลวมแล้วเขาสวนกลับมาเต็มๆทุกทีแล้วครับนี่ครับต้องมีผู้ชมร่วมมาช่วยกลางแต่ว่าท่านก็ยืนหยัดร่วมชมกับพี่น้องชาวอำนาจจังหวัดอำนาจเจริญแล้วครับเป็นจังหวัดที่75ของประเทศไทยเราครับพยายามตัดลำตัวบ้างกองยาวรอบๆเวทีก็ยังคงตีกันด้วยความคึกคักบรรยากาศวันนี้สนุกสนานเหลือเกินครับช่อง3สมทถ่ายทอดสดครับไปทั่วประเทศเลยทีเดียวทิ้งซ้ายได้ทีนึงฟาลันโดนอัปคัตขวาครับแม่เขาเป็นฝ่ายเบียดเข้าหาตลอดเดียวครับจังหวะหมัดขวาไม่มีอาการครับไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยใดๆโอ้ยโดนซ้ายนี่ครับพอโดนซ้ายแล้วตัวงอทุกทีแต่ว่าเข้าลำบาก
พอเข้าขวานี่จะโดนดักด้วยขวาตรงจะท้องไปทีนึงแฟนๆก็บอกท้องท้องแต่ว่าโดนขวาอีกทีนึงแล้วนะครับนี่ครับใกล้ๆต้องชิงชกแฟนมวยภายในเวทีก็ตะโกนฟ้าลั่นฟ้าลั่นฟ้าลั่นนะครับบอกให้ชกท้องนะครับแต่โดนท้องแล้วก็มีอาการแต่ว่าจังหวะที่เขาจะบวกขวาก็เป็นไปได้สูงครับดูครับจังหวะที่ก้มไปต่อยท้องนั่นแหละครับจะเป็นช่วงที่เปิดหน้าเพราะฉะนั้นต้องระวังขวาตรงสวนมาเหมือนกันโดนหมัดขวาอีกทีนึงแล้วจังหวะเขาออกสั้นๆแต่ว่ากระแทกนะครับโดนท้องไปที่ลำตัวไม่เป็นไรครับโดนตบแล้วก็ผวาเข้าใส่เป็นคู่มวยที่เรียกว่าสุดยอดแล้วครับฟิตซ้อมมาไม่ดีนี่ลำบากเหมือนกันนั่นฟ้าลั่นฟังเสียงเชียร์มาแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับก็ค่อยๆขยับเข้ามาโดนลำตัวไปแล้วอ้าวโดนลำตัวนี่ชักออกอาการเหมือนกันครับทางด้านเอ็มจีเห็นชัดเจนแล้วครับถ้าเราสามารถตัดเข้าไปที่ลำตัวได้บ่อยๆแต่ว่าต้องระวังขวาตรงเอาไว้ด้วยนะครับแม่จะเข้าขวาซ้ายลำตัวนี่โดนทุกทีนะครับว่าขวาตรงของเขาดักออกมาทั้งอัปคัตทั้งขวาตรงครับหมดยกครับยกที่7ครับช่อง3ถ่ายทอดโอ้โหเอ็มจีลื่นล้มนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามีเม็ดฝนโปรยปลายลงมาแม่เข้าไปทักทายกันปลายยกที่6นั้นโดนลำตัวแล้วออกอาการซึมเหมือนกันครับทางด้านเอ็มจีปัญหาอยู่ว่าฟ้าลั่นนั้นจะมุดเข้าไปต่อยลำตัวได้หรือเปล่านั่นเองครับเพราะว่ามุดเข้าไปนี่ดีไม่ดีเจอหมัดดักทั้งอัปคัตแล้วก็ขวาตรงนะครับทีมซ้ายมาจังหวะนะครับหมัด1 2ก็เข้ามา1ทั้ง1ทั้ง2เลยครับชกไปต้องระวังตัวด้วยโอ้โหโดนอัปคัตไปแล้วนึงต่อยหน้านั้นคงจะลำบากครับมีทางนึงก็คือต่อยลำตัวครับฟ้าลั่นต้องอาศัยจังหวะที่ประสบการณ์บนเวทีนะครับหาจังหวะฉับฉวยที่จะเข้าทำคู่ต่อสู้สายตรงได้สวยครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับปัญหาว่าถ้ามุดเข้าไปต่อยท้องได้นี่ก็มีโอกาสความหวังเป็นของเราแล้วครับแต่ว่ามุดเข้าไปแล้วเจอขวาลูกนี้ครับคอยดักสวนออกมาตลอดเขาแก้ทางมวยได้ใช้ได้ทีเดียวนี่อัปคัตอีกแล้วกระดักถูกจังหวะด้วยนี่แหละครับแม่จังหวะนี้ก็ต้องติ้มนะครับจังหวะที่เขาหลวมมาเราต้องเป็นนาทีทองแล้วครับซ้ายขวาซ้ายแฟนๆเนี่ยเชียร์กันสนั่นหวั่นไหวครับฟ้าลั่นยังเข้าไม่ได้นะครับแม่ได้ MBG นี่โอ้ยโดนหมัดซ้ายเข้าไปโดนหมัดซ้ายแล้วที่หน้านี่ไม่มีอาการครับแต่ว่าถ้าลำตัวแล้วก็โอ้ยฟ้าลั่นอัปคัตขวาเข้าไปเต็มๆครับหน้าสั่นเลยทีเดียวเข้าลำตัวถึงหรือเปล่าไม่ผีผามแล้วครับยกนี้ยกที่7แล้วครับซ้ายลำตัวจังหวะติดเชือกเอาแล้วครับต้องแลกออกกันครับของเขาก็พะวงลำตัวเหมือนกันนะครับดูนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะที่โดนลำตัวแล้วมีอาการแต่ว่าถูกหน้าแล้วเฉยครับได้ไหมรู้สึกจะต่อยช้าไปแล้วนะครับเอเบจีฟาลันโดนนะครับก็เป็นไฟที่เรียกว่าฟาลันนั้นเหนื่อยที่สุดในชีวิตอีกไฟหนึ่งก็ว่าได้ครับเจอฮุกขวาเข้าไปทีนึงอาศัยประสบการณ์ครับช่วยเอาไว้ได้เยอะทีเดียวจิ้มไปที่ลำตัวต้องพลิ้วออกไปครับยกที่7ยกนี้ยกที่8ครับท่านผู้ชมครับฟาลันสักกรินป้องกันแชมป์ฟลายเวทของสหพันธ์มวยโลกนะครับกับโซลี่เอ็มเบจี้นักชกจากแอฟริกาใต้ครับผิวดำสนิททีเดียว
พิษสงรายการนะแต่ว่ายังเอาไม่ลงครับพี่ดีนี่ยังดูสดชื่นกระปรี้กระเปล่าครับจังหวะออกหมัดขวานะครับหมัดขวานี่เขาแม่นยำมากทีเดียวแต่ว่าพอไปปลายยกนี่โดนลำตัวก็มีอาการซึมๆทุกทีครับ2ยกที่ผ่านมานั้นมาดูยกนี้เป็นไงแม่เริ่มต้นมาก็บวกกันครับพลันนั้นก็ต้องอาศัยความขยันครับท่านผู้ชม MPG เบียดเข้าหาตลอดนี่คือศึก M150คือบัลลังก์โลกนะครับโดยการสนับสนุนของบริษัทโอสถสภาเต็กเฮงหยูจำกัดนะครับผู้สนับสนุนแชมป์โลกมาตลอดครับถ่ายทอดสดจากเวทีมวยทั่วคราวครับที่จังหวัดอำนาจเจริญยิงต่อยนานยกเข้านะครับความมั่นใจของฟ้าลั่นรู้สึกจะดีขึ้นดีขึ้นอยู่ตลอดนี่นะครับแลกไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าว่าไปแล้วโอ้ต้องอาศัยจังหวะที่เขาหลวมครับเข้าไม่ถึงลำตัวถ้ามุดเข้าไปต่อยลำตัวได้นี่ก็มีโอกาสครับแต่ว่ามุดเข้าไปนี่เจอขวาดักเอาไว้ทุกทีเหมือนกันยังทำยังไงแม่จะจับทุ่มมิสเตอร์ไซรินเคนครับออสเตรเลียหงายท้องลงไปด้วย อายุแกก็โผแล้วนะครับดูหน้าตานี่แต่ยังแข็งแรงดีครับไม่เป็นไรครับลูกนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุครับขัดแข้งขัดขากันนิดหน่อยผู้ท้าชิงจากแอฟริกาใต้นะครับเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ตรงส่วนแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกาครับหรือที่เรียกกันว่าแหลมกูดโฮปนั่นเองเป็นประเทศที่มีเพชรพลอยเพชรทองคำนะครับทองคำราคาดีเนื้อดีครับวันนี้มีการถ่ายทอดสดข้ามทวีปไปสู่แอฟริกาใต้ด้วยนะครับมีผู้บรรยายภาษาอังกฤษก็นั่งอยู่ข้างพวกเรานะครับเรียกว่าเขาบอกว่าคนแอฟริกาใต้นี่10กว่าล้านคนนี่ก็นั่งชมอยู่ด้วยครับซ้ายไปที่ลำตัวครับด่างพัวทีเดียวนี่เบจีเองก็ขยับรอครับไม่กล้าเบียดเข้าไปมากเหมือนกันเพราะว่ายกนี้นี่เป็นยกที่8แล้วนะครับบาลันไม่ผีผามแรกครับหมัด1 2โอ้ยดูจังหวะโต้ออกมาพอเขาโดนเขาจะต้องรีบเข้าหาครับเพื่อที่จะเรียกคืนหมดยกครับมาชมกันครับยกนี้เป็นยกที่9ครับช่อง3กำลังถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศครับศึก M150 ทูบาลังโลกฟ้าลั่นลื่นนะครับเพราะว่าพื้นเวทีนั้นเปียกด้วยเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมาเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะครับมาโปรยปลายลงมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฟ้าลั่นนั่นเองครับตอนนี้ก็หยุดไปแล้วครับ8ยกที่ผ่านมานั้นก็สู้กันสนุกทีเดียวฟ้าลั่น2ยกที่ผ่านมานั้นก็ไม่แลกด้วยครับใช้จังหวะฝีมือรอจังหวะฉาบฉวยครับออกซ้ายมา MPG เองก็ไม่กล้าครับเพราะเข้าไปทีไรก็โดนเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับซ้ายไปลำตัวซ้ายที่หน้าอีกทีนึงถ้าเราไม่เข้านี่เขาก็ต้องเร่งเข้าหาแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ย่อมจะเป็นโอกาสทำให้ใช้จังหวะ2ครับการฟิตซ้อมนั้นประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาของฟ้าลั่นเองก็น่าจะช่วยให้การชกครั้งนี้เรียกว่าทำได้ดีนะครับฟ้าลั่นเองก็ยังไม่หมดนะครับผ่านมา8ยกแล้วพยายามตัดเข้าไปที่ลำตัวแม่ฟ้าลั่นแกอาศัยจังหวะมุดหัวเข้าไปก่อนครับออกมาเลยขยันเลยไปตรงบวกขึ้นมาแม่จังหวะซ้ายล่างแล้วขึ้นบนอีกทีนึงไปตรงไอ้ไปดักขวาได้ทีครับไปตรงอ่ะดักขวาตรงแลกกันคนละทีครับฟ้าลั่นโดน
มาจังหวะมุดออกไปสวยทีเดียวบาลันใช้จังหวะนะครับฝีมือวนออกไปบีจีเอ็มบีจีนะครับพยายามเดินเข้าหาแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เหมือนกันในเมื่อบาลันไม่เข้าแรกด้วยล้วนหมัดซ้ายเข้าไปที่พุงอีกแล้วนานครับใช้จังหวะโฉบฉวยถูกซ้ายมาที่หัวทีหนึ่งเขาก็ออกอาการหอบเหมือนกันแล้วครับทางด้านเอเบจีบอลลันทิมไปที่ลำตัวแฟนๆก็ลุ้นกันเจียวจ้าไปหมดแล้วครับขยันเลยขยันเลยขยันเลยบอลลันขยันเลยขยันหมัด1 2ของเอเบจีบอลลันหลบออกมาขยันเลยขยันเลยมวยซ้ายกับมวยขวานะครับท่านผู้ชมก็ลำบากหน่อยหมดยกที่ยกที่10แล้วครับท่านผู้ชมครับฟาลันสักกรีรินนักชกไทยเราครับป้องกันแชมป์โลกของสหพันธ์มวยโลกในรุ่นฟลายเวทครับนี่เป็นครั้งแรกของการป้องกันเขาหลังจากได้แชมป์โลกเมื่อเดือนตุลาคม2537ครับปีที่แล้วก็ห่างสนามห่างเวทีไป 5-6 เดือนทีเดียวครับช่อง3อสมทก็จะทำการถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะทราบผลแพ้ชนะครับเพื่อที่ไม่ให้ท่านผู้ชมได้ขาดอารมณ์ในการชมนั่นเองนะครับกับคณะกรรมการจัดการแข่งขอขอบพระคุณบริษัทโอสถภาเทคนิคยูจำกัดนะครับโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ขอบพระคุณกลุ่มบริษัทสุราทิพย์และสุรามหาราชสวรรค์จำกัดมหาชนครับเจริญสุริวัฒนภัทรดีครับบาลันอาศัยจังหวะฝีมือนะครับฉาบฉวยเพราะว่าแหมเข้าไปแรกแบบยศต้นๆแล้วนี่ก็ลำบากครับออกของเขาดักชกได้ดีทีเดียวโอ้ยโดนทิ่มซ้ายเข้ามาหน้าสั่นเลยทีเดียวครับบาลันโดนอีกแล้วเอ็มบีดีเองก็หาจังหวะทำไม่ได้แล้วครับเพราะบาลันไม่เป็นเป้านิ่งให้พยายามก้าวมาสกัดทางด้านหน้าโดนซ้ายเข้าไปที่ลำตัวไกลกันนักเองบอกว่าไกลกันนักน้อยชุดไกลโดนลำตัวตอนหลังๆนี่ก็มีอาการซึมนะครับทางด้านโซลี่เอ็มเบจีนี่เป็นรองแชมป์โลกอันดับ1นะครับแต่ว่าไม่ได้ชกในไฟบังคับล่ะท่านกีรินบอกว่าอยากจะลองของซะหน่อยโอ้โหฟาลันโดนเข้าไปครับไกลกันดังตบทีเดียวหมัดขวาอีกทีนึงฟาลันโดนอีกทีนึงแล้วครับดูไม่ค่อยออกหมัดเท่าไหร่ครับยกนี้ก็ทำให้ทางด้าน MBG นั้นได้ใจครับดูครับมาอีกชุดหนึ่งแล้วของเขานั้นมา 1-2-3 ตลอดฟาลันทิ้งซ้ายจังหวะก็ซ้ายเข้าที่ลำตัวได้คืนแล้วครับน้ำลายเหนียวแล้วครับทางด้าน MBG แต่ว่าก็ยังกัดฟันลุ้นอยู่ในเรื่องท่าทรหดนี่แหมต้องยกให้แล้วครับท่าทรหดของ MBG ฟาลันนั้นก็ได้กำลังใจครับจากแฟนๆหลายหมื่นคนวันนี้โอ้แต่ว่าโดนหมัดของ MBG ไปชุดใหญ่ฟาลันเรียกคืนมาซ้ายลำตัวนี่เป็นยกที่10แล้วครับท่านผู้ชมครับเอเมจีเป็นฝ่ายรุกไล่ก็พยายามก้าวเข้าหาตลอดโอ้โหหมัด 1-2 อีกแล้วยกนี้ทำได้ดีครับทางด้านเอเมจีฟาลันนั้นหลบแต่ว่าไม่ออกหมัดนะครับหมดยกยกที่11ครับท่านผู้ชมครับช่อง3อสมทถ่ายทอดสดนะครับจากจังหวัดอำนาจเจริญครับฟาลันสักกรีรินกับ MBG ผู้ท้าชิงเปิดฉากขึ้นมาก็บวกกันเลยทีเดียวมายกนี้ยก11แล้ว MBG รู้ตัวนิดๆแหละครับว่าโอ้โหอ้าวผลักฟาลันหงายท้องเลยไม่ใช่โดนหมัดนะครับโดนผลักคงจะรู้ตัวนะครับว่าคะแนนนั้นเป็นรองฟาลันของเราก็เลยรุกไล่ครับเพราะยังมีโอกาสอีก2ยกแม่แต่ว่าช่วงต้นๆนั้นปากหลักแลกหมัดกันสนุกเหลือเกินครับบาลันช่วงยกท้ายๆนี่อาศัยจังหวะฉาบฉวยนะครับโอ้ยเอ้าพามาจังหวะสวิงเข้าหากันโดนหมัดขวาหลบไปได้แต่หุกซ้ายบาลันอั
ดที่ลำตัว2ทีตอนนี้มาเล่นเชิงกันแล้วนะครับดูว่าใครฟุตเวิร์คใครจะดีกว่ากันเท้าใครจะทำงานได้ดีกว่าเท้าเต้นแล้วหมัดออกด้วยหรือเปล่าฟาลันเข้าไปก่อนครับบิจิพยายามหมัด 1-2 ฟาลันโดนเข้าไปชุดเหมือนกันครับแกต่อยไม่โดนแกโมโหนะครับครับปล่อยวันปล่อยวันอย่ารักปล่อยอย่ารักอย่างเดียวปล่อยวันรักดีดีคอยบวกดีดีฟาลันเองไม่เข้าแล้วครับอาศัยจังหวะหลบหลีกอย่างเดียวรอที่เผลอของทางด้านเอ็มบีจีทิมลำตัวเข้าไปทีหนึ่งเอ็มบีจีก็พยายามครับพยายามที่จะเดินเข้าหาเดินแกมีลูกฮึดมีลูกไล่เหมือนกันนะครับบาลานซ์ฟายลำตัวหลบหลีกได้ดีนะครับฟาลันแต่ว่าแหมจังหวะออกหมัดดูจะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นะครับแต่ตีกันเชียงเอาไว้ทีนึงท้ายลำตัวโอ้โหโดนเข้าไปดังตุ๊บทีเดียวยกที่11ไปปลายแล้วครับท้ายลำตัวอีกทีนึงกรรมการไซเลนเชนบอกว่าให้ชกสูงๆหน่อยอย่าต่ำกว่ากระจับฟาลันทิ้งซ้ายไปที่ลำตัวโอ้โหแต่ว่าครับวิธีพยายามจะดักด้วยอัปเปอร์คัตครับเนี่ยจังหวะแกง้างอัปเปอร์คัตเตรียมไว้เลยทีเดียวดูครับแลกกันอยู่ครับตรงมุมโน้นตรงข้ามกับมุมระฆังหมดยกที่10ยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันนะครับว่าฟาลันสักกรีรินของเรานั้นจะเป็นอย่างไรครับช่อง3กำลังถ่ายทอดสดครับให้ท่านผู้ชมได้ชมจากจังหวัดอำนาจเจริญครับผู้ชิงของเขาก็คือโซลิเอ็มเบจีจากแอฟริกาใต้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่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 ในช่วงครึ่งช่วงหลังนี่ฟาลันนั้นใช้จังหวัดตีกันเชียงครับตั้งแต่ยก8ยก9มานี่ก็ฉาบฉวยเอ็มเบจีเดินลุยเลยทีเดียวหมดยกนี้แล้วไม่มีโอกาสอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ต้องขยันให้มากที่สุดหรือว่าออกหมัดให้มากที่สุดแล้วครับฟาลันทิ้งซ้ายมาฟาลันจิ้มเข้าไปอีกทีนึงอาศัยจังหวะโยกหลอกล่ออยู่นะครับหมัด 3-4 หมัดครับโอ้โหแต่ว่าโดนเอ็มบีจีเข้าไปเต็มโดนสวนเข้าไปทีครับเอ็มบีจีก็เบียดเข้ามาตลอดเหมือนกันฟาลันทิ้งซ้ายไม่โดนเอ็มบีจีขยันนะครับจังหวะออกหมัดของเอ็มบีจีช่วงนี้อยู่นิ่งไม่ได้นะครับต้องออกซ้ายออกขวามายังไงก็ตามครับท่านผู้ชมก็ต้องเรียกว่าคู่นี้นี่เป็นคู่มวยที่สมศักดิ์ศรีที่สุดในรุ่นฟลายเวทของสถาบันนี้แล้วครับโอ้ชกกันไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกนี้แล้วก็ได้ลุ้นกันตลอดครับโซลีเอ็มเบจีคนนี้แหมใครๆนึกว่าจะเป็นหมูนะครับหมูเขี้ยวตันครับท่านผู้ชมกำปั้นนั้นหนักหน่วงทีเดียวฟาลันก็หลบหลีกหลบหลีกครับอาศัยประคองตัวไม่ให้โดนหมัดเบจีพยายามเล่นขวาแล้วหมัดชุดได้ดีทีเดียวครับถึงกับขาสั่นครับแต่ก็ยังเดินเข้าหาอยู่มามวยตัวนี้ชกได้ลุ้นตลอดแล้วครับฟาลันปล่อยออกมาชุดนี้สวยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้ต่อมาถึงยกสุดท้ายปลายๆแล้วครับฟาลันทำได้ชัดเจนครับ3หมัดเมื่อสักครู่นี้ตัดเข้าไปทีลำตัวอีกทีนึงโอ้โห
้ยโดนหมัดขวาเข้าไปหน้าหงายดีครับฟาลันโดนอีกแล้วเอ็มบีจีพยายามลุกไล่ฟาลันแตกแล้วนะครับที่หางคิ้วขวานะครับโอ้โหมาแตกที่หางคิ้วขวาตอนปลายยกเกือบจะหมดยกสุดท้ายอยู่แล้วครับโอ้โหเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนนั้นจะเป็นอย่างไรสูสีสูสีมากทีเดียวครับท่านผู้ชมครับโอ้โหท้าจริงก็พยายามคนเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับประธานจัดการแข่งขันนี่ขึ้นมามอบพวงมาลัยด้วยตัวเองเลยทีเดียวครับเรียกว่าท่านก็ร่วมลุ้นกับพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญของเรานะครับอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะรู้นะครับว่าคะแนนที่ออกมานั้นเป็นอย่างไรนะครับคุณสุทธิชาติกำลังรอผลการรวบรวมจากคณะกรรมการสักขีพยานครับดูท่าทีของผู้ท้าชิงก็มีความมั่นใจเขาก็มั่นใจนะครับว่าเขาทำได้เยอะแม่แล้วก็ไปขอโทษขอโพยกันแล้วก็แม่ฟ้าลั่นนั้นแตกที่หางคิ้วขวาในช่วงปลายยกสุดท้ายนี่เองครับก็ต้องลุ้นกันนะครับครับจากคณะกรรมการให้กันไม่รู้ใครจะใครที่ขึ้นไปเต็มเวทีกันหมดครับบรรดาผู้ชมชาวอำนาจเจริญก็ไม่ท้อถอยครับเราจะได้ทราบผลของการแข่งขันขณะนี้กำลังรอกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนอยู่นะครับคะแนนออกมาแล้วท่านพี่น้องชาวไทยที่เคารพผลของการตัดสินมีดังต่อไปนี้กรรมการกิเรโดวิลาเลนเต้ให้ฟ้าลั่นศักกรีลิน117คะแนนให้โซลี่เอ็มบิดกี้114คะแนนกรรมการซีเรียลไอเดรสให้ฟ้าลั่นศักกรีลิน113คะแนนให้โซลี่เอ็มบิดกี้115คะแนนกรรมการนิพนธ์ลานเหลือให้ฟ้าลั่นศักกรีลิน116คะแนนให้โซลี่เอ็มบิดกี้112คะแนนผู้ชนะก็คือฟ้าลั่นศักกรีลินกราบเรียนเชิญพระท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชวลิตยงใจยุทธคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนโลกให้กับฟ้าลั่นศักกรีลินครับก็คงจะมีการคาดเข็มขัดแชมป์โลกกันนะครับมีว่าฟ้าลั่นศักกรีลินของเราครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแล้วไม่เอกฉันท์นะครับขอเสียงปรบมือดังๆสำหรับฟ้าลั่นศักกรีลินอีกสักครั้งครับขอขอบพระคุณครับการที่เป็นกับการชาวไทยนั้นก็ให้พลังงานครับไปครับขอขอบคุณด้วยครับให้เอ็มบีจีชนะครับว่าด้วยคะแนน2ต่อ1เสียงครับพลังสตรีของเราป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกได้สำเร็จครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ก็คงจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับไทยทีวีสีช่อง3ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การอบอุ่นต้อนรับการแข่งขันชกมวยในวันนี้ตอนนี้ขอกลับไปชมข่าวประจำวันของทางสถานีขอกราบขอบพระคุณครับพี่น้องชาวน่าจะเพิ่งกลับนะครับยังเหลืออีก3คู่นะครับมวย3